สนุกมากค่ะวันนี้คนเยอะมากแล้วก็แบบว่ามีฐานแบบหลายฐานมากแล้วก็แบบวิ่งไปวิ่งมาเพราะว่าระยะทางค่อนข้างไกลมันแบบแค่วิ่งเปลี่ยนฐานก็ใช่สนุกเหนื่อยตั้งแต่วอร์มอัพแล้วใช่น้องมินชอบฐานไหนมากที่สุดมินชอบฐานที่เป็นฟินิชเชอร์มากสุดค่ะเพราะเขาจะให้ทำท่าแบบแครบวอล์กแล้วก็ทำไงโชว์สิทำแบบนี้แล้วเราก็เต้นแปะแปะสนุกมากค่ะแล้วก็อยากเราได้ทำแบบกันหลายๆคนอย่างเงี้ยก็เหมือนเป็นกรุ๊ปแดนซ์เลยวันนี้เรามาสนุกกันประมาณ250ท่านเป็นเซอร์กิตเทรนนิ่งก็หนึ่งในพาร์ทเนอร์หลักก็เป็น Reebok Thailand นะครับนี่ก็วันนี้สนุกมากนะใครที่อยากจะมางาน On Track Access ก็ติดตามทาง Reebok ก็ได้ Reebok Thailand IG เนาะแล้วก็มีทาง On Track Asia ผมนะฮะมา2ครั้งแล้วบอกเลยว่าสนุกครับผมแต่ที่สำคัญนะครับเห็นจำนวนคนที่เยอะขึ้นก็รู้สึกดีมากพี่ที่ตอนเช้าเนี่ยมีคนตื่นมาออกกำลังกายกันแบบนี้นะฮะก็อยากให้ทุกคนมาออกกำลังกายกันแบบนี้ครับตื่นยังตื่นแล้วมาทันมาทันมา2ครั้งทันทั้ง2ครั้งนะครับผมยังไงถ้ามีครั้งหน้าบอกด้วยนะฮะเดี๋ยวจะมาจอยอีกครับเป็นประสบการณ์ใหม่ได้มาเจอแบบคนหลากหลายเลยแล้วก็แบบเหมือนเข้ามาอยู่ในสังคมคนที่ชอบออกกําลังกายครับอยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้เนาะอยากให้มีใช่จริงๆที่ไหนก็ได้นะคะที่ไหนก็สนุกหมดเลยหรือว่าสยามสแควร์หรือว่าที่ติดรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็คือเดินทางสะดวกใช่ยังไงก็ฝากกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับผมครั้งหน้าจะจัดที่ไหนและเป็นเวลาไหนสถานที่ยังไงนะครับผมความมันนี่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะห้ามพลาดครับกับ On Track Asset นะครับและ Reebok ครับไหลพ่ออะไรลูกก็อยากให้ทุกคนนะครับมาลองจอยกิจกรรมของ On Track ดูนะครับเชื่อว่าแบบทุกคนน่าจะติดใจและอยากที่จะมาอีกหลายๆรอบเลยสำหรับคนที่แบบว่าอยากออกกำลังกายหรือว่าเริ่มต้นออกกำลังกายนะคะลองมาแบบ On Track ก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นการออกกำลังกายที่แบบสนุกมีทั้งเพลงแล้วก็มีทั้งเพื่อนด้วยนะคะจะได้ไม่เหงาเลยค่ะใครนะครับที่ยังไม่รู้จัก On Track นะครับ On Track เป็น Active Lifestyle Brand นะครับก็เรามีทั้งแบรนด์อีเวนต์นะครับแล้วก็มีแบรนด์จิมด้วยนะครับก็เป็น On Track จิมก็ไปติดตามกันได้เจอกัน